สวัสดีครับอาจารย์เสนะครับคุยสบายๆนะวันนี้จะมาชวนสนทนาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองโลกอีกแล้วนะครับนะวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรดีนะครับผลตอบแทนกับหัวหางโอ้ฟังดูชื่อไม่ค่อยดีแหละนะผลตอบแทนมันกับหัวหางนะหัวเป็นหางหางเป็นหัวกับกันนะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคือในช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมานะครับเริ่มได้ยินนักวิเคราะห์พูดถึง flattening yield curve นะครับ flattening yield curve flatten ก็คือราบนะ flattening yield curve คือเรากำลังพูดถึงพันธบัตรนะครับพันธบัตรที่เริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดนะคือว่าธรรมดาเนี่ยพันธบัตรที่มันมีอายุสั้นคืออายุ2ปี5ปีอย่างนี้ใช่ไหมครับผลตอบแทนมันจะน้อยพูดง่ายๆในขณะที่พันธบัตรที่มันมีอายุครบกำหนดยาวนานนะครับเช่น10ปี20ปี30ปีเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะมากใช่ไหมครับก็แน่นอนนะฮะถ้าเราเอาเงินไปฝากไว้นานหลายๆปีก็ควรจะได้ดอกเบี้ยสูงถ้าฝากไว้ระยะสั้นก็ได้ดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันเริ่มเกิดปัญหาเขาเรียก flattening yield curve ก็คือว่ามันมีลักษณะแปลกๆนะคือyield หรือผลตอบแทนนั่นเองนะคำว่า yield เนี่ยก็คือผลตอบแทนของพันธบัตรปรากฏว่าพันธบัตรระยะสั้นคือ5ปี10ปีกับพันธบัตรระยะยาวเช่น30ปีเนี่ยผลตอบแทนมันใกล้เคียงกันนะความหมายมันคือคุณฝากเงินไว้30ปีกับฝากเงินไว้ประมาณ5ปี10ปีเนี่ยผลตอบแทนมันต่างกันไม่เยอะนะก็เรียกว่า yield มันใกล้ๆกัน flattening ก็คือถ้าธรรมดาเนี่ย yield มันต้องให้ผลตอบแทนใช่มั้ยยิ่งอายุพันธบัตรเยอะมันก็จะให้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปแต่นี่ yield มันคือ flattening นะก็คือ yield มันแปลกประหลาดนะอย่างพันธบัตรสหรัฐที่มีอายุครบกำหนด10ปีนะครับมันเกิด yield spike yield spike ก็คือผลตอบแทนมันนะครับกระโดดจากประมาณ 2.33% ขึ้นไปประมาณ 2.6263 นะคือ yield มันใกล้เคียงกับ yield ของพันธบัตรอายุ30ปีนะครับผลต่างของมันเนี่ยห่างแค่ประมาณ 0.3% นะครับในภาษาอังกฤษมันเรียกว่าห่างกันประมาณ 0.3 basis point ก็คือประมาณ 0.3% นะครับแล้วก็มีกูรูนะกูรูทางด้านตลาดพันธบัตรเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้า yield ตัวเนี้ยนะครับมันพุ่งทะลุเกิน 2.63% เนี่ยมันเข้าสู่ dangerous zone คืออันตรายเขียนอันตรายนะเขาขีดเรดไลน์ไว้คือเส้นแดงไว้ว่าถ้าเกิดเกินเนี่ย 2.63% เนี่ยเข้าสู่เขตอันตรายนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ทำไมก็ทะลุเกินไปแล้ว 2.64% 2.65% เกินไปแล้วนะครับก็ติดตามดูกันไปนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะกูรูเขาขีดเส้นไว้แล้วว่าถ้าเกิดเกินเส้นแดงนี้คือyield เกิน 2.63% นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทะลุไปแล้ว 2.64% แล้วมันจะส่งผลลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็ยังขึ้นสูงอยู่ก็ดูต่อไปนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะกูรูก็ผิดได้นะผมบอกแล้วบางทีกูรูฟันนะก็ผิดได้นะฟันธงมาเราอย่าไปถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือยิวมันตอบแทนระยะสั้นเนี่ยนะครับมันให้ผลตอบแทนเท่ากับยังไงเท่ากับพันธบัตรระยะยาวพันธบัตรระยะสั้นให้ผลตอบแทนใกล้ๆกับพันธบัตรระยะยาวนะครับเรียกว่า flattening yield curve นะครับก็คำถามคือแล้วใครจะเอาเงินไปฝากพันธบัตรระยะยาวๆล่ะครับ30ปีเนี่ยคุณเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารเนี่ยซื้อพันธบัตรเขา30ปีอ่ะคุณซื้อ5ปี10ปีไม่ดีกว่าแล้วครับได้เงินต้นคืนเร็วด้วยได้ดอกเบี้ยไม่แตกต่างใช่ไหมฮะแล้วเกิด flattening yield curve นะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งก่อนหน้านี้บางประเทศนะครับเขาออกพันธบัตรแปลกดีนะเขาออกพันธบัตรที่มีอายุครบกำหนดนะเป็น100ปีไม่รู้ว่าใครจะรอรับผลประโยชน์นะพันธบัตร100ปีแต่เขาวางแผนว่าจะออกนะครับบางที่ก็มีพันธบัตรติดลบผลตอบแทนติดลบยิวติดลบคือยิวมันต่ำมากนะมันคงไม่ถึงระดับติดลบแต่ยิวมันต่ำมากถ้าไปหักอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อก็คือไม่เหลือฮะพูดง่ายๆนะครับแล้วพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่ล้านนึงนะครับยิวติดลบก็แบบว่าคุณมีเงินอยู่ล้านนึงคุณไปฝาก
พันธบัตรซื้อพันธบัตรไว้นะ10ปีใช่ไหมฮะพันธบัตร10ปีพอครบ10ปีแทนที่คุณจะได้เงินกลับคืนมา1ล้านเนี่ยคุณจะได้กลับคืนมาแค่ประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าคุณฝากไว้ถ้าคุณฝากไว้1ล้านใช่ไหมคุณจะได้กลับคืนประมาณ 990,000 อย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันได้น้อยกว่าเงินต้นน่ะแล้วใครจะไปฝากใช่ไหมฮะพันธบัตรยิวเป็นลบนะครับเพราะนั้นช่วงประมาณ10ปีมาเนี้ยมันให้ลักษณะแปลกๆนะฮะพันธบัตรก็ให้ยิวเนกาทีฟยิวคือยิวติดลบนะครับแล้วช่วงไม่นานเนี้ยยิวมันเริ่มแทนที่มันจะเป็นตามอายุใช่ไหมฮะอายุเยอะยิวมันก็เยอะใช่ไหมแต่ถือว่าอายุเยอะกับอายุน้อยยิวมันพอๆกันนะแล้ว flattening yield curve นะครับก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์จับตามองนะครับกูรูทางด้านพันธบัตรนะก็เตือนแล้วว่ามันเป็น dangerous zone red line ให้ระวังมีโอกาสที่ตลาดพันธบัตรจะล่มได้นะครับก็จริงไม่จริงตามดูกันต่อนะสิ่งที่นะจะเกิดขึ้นมาต่อไปก็คือว่าจาก flattening เนี่ยมันจะเป็น inverted yield curve นะครับนะ inverted yield curve inverted yield curve เนี่ยมันแปลความหมายคือมันกลับหัวหางละตอนเนี้ยคือแทนที่ว่ายิวที่น้อยๆจะอายุพันธบัตรที่น้อยๆใช่ไหมแล้วพอยิวมันเพิ่มขึ้นตามพันธบัตรที่อายุมากใช่ไหมแต่ปรากฏว่ายิวอายุน้อยเนี่ยหมายถึงว่าพันธบัตรอายุน้อยยิวมันให้สูงแต่ว่าพอพันธบัตรอายุมากเนี่ยยิวมันตกลงมันน้อยลงนะครับเป็นท่านจะฝากว่าครับพันธบัตรอายุ30ปีให้ผลตอบแทนน้อยกว่าพันธบัตรอายุ10ปีเป็นท่านจะฝาก30ปีหรือฝาก10ปีอะครับนึกภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์กำลังกลัวอยู่ว่ามันจะเกิด inverted yield curve หรือเปล่านะครับถ้าเกิด inverted yield curve เนี่ยมันก็อันตรายครับมันเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนว่าทุกครั้งที่เกิด inverted yield curve เศรษฐกิจตลาดหุ้นจะล่มนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เตือนไว้นะครับยิ่งเราเกิดเร่งนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งปีนี้2018นะครับเฟดวางแผนจะขึ้นอีกประมาณ 3-4 ครั้งใช่ไหมถ้าขึ้นจังหวะไม่ดีขึ้นผิดพลาดนะขึ้นเร็วไปในขณะที่งบดุลก็ยังเงื้อแงะนะครับงบดุลก็ยังไม่นั่นขึ้นเร็วไปและขณะเดียวกันเองเนี่ยขึ้นเร็วไปกระทั่งผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยมันสูงกว่าพันธบัตรระยะยาวมันก็เกิดการอินเวอร์เต็ดนะอินเวอร์เต็ดก็บอกว่าไอ้ตัวพันธบัตรระยะสั้นให้ผลตอบแทนมากกว่าพันธบัตรระยะยาวก็แน่นอนฮะใครเขาจะไปถือพันธบัตรระยะยาวครับเพราะเทขายเทขายมันก็ล่มพอล่มมันก็ไปดึงนะฮะก็ไปดึงตลาดหุ้นล่มหมดเลยนะครับก็ติดตามดูต่อนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาจับตาดูอยู่ผมก็เอาข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะซื้อนะครับมีพันธบัตรอายุ50ปี100ปีมันจะซื้อไปทำไมซื้อไปไม่ได้ผลประโยชน์หรือว่าผลประโยชน์กับหัวหางก็ไปซื้อระยะสั้นดีกว่าใช่ไหมฮะนะฮะก็ฝากไว้ให้ติดตามกันต่อไปนะผมก็สรุปให้ฟังง่ายๆแค่นี้ว่าตอนนี้ผลตอบแทนจาก flattening yield curve อาจจะกลายเป็น inverted yield curve นะครับผลตอบแทนมันกับหัวหางกันซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นเพราะถ้ามันเกิดขึ้นมันหมายถึงเศรษฐกิจอาจจะล่มเกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ตามมาเพราะมันจะดึงตลาดหุ้นอะไรร่วงหมดเลยนะครับโอเคนะครับฟังหูไว้หูใช้วิทยานของท่านเองนะครับแบ่งปันเพื่อนและพวกคอเดียวกันนะเพื่อป้องกันตัวเองนะครับจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเปิดใจเปิดมุมมองให้กว้างนะครับนะก็แบ่งปันเพื่อนๆนะฟังกันใครชอบคลิปผมกดไลค์กดแชร์สนใจสมัคร Subscribe นะครับเปิดกระดิ่งไว้นะครับเวลามันมีคลิปใหม่ๆไปก็ท่านจะได้รับทราบนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับก็เอาไว้ติดตามต่อในคลิปหน้านะครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ